บายดีพวกหลานนักเรียนชั้นป .3 ที่น่าฮักมากทุกคนเนาะสำหรับในชั่วโมงนี้สาวครูเมลินจะมาพาหลานทวนคืนมาพวกหลานเนาะทวนคืนวิชาหัดแต่งเล่าเรื่องคืนตามรูปภาพสำหรับในชั่วโมงนี้สาวครูจะเอาเรื่องอย่างน้อมาเล่าสู่พวกหลานฟังเนาะหลานรับเบิกน้ำสาวครูเลยเด้อเรื่องส่วนผักของโรงเรียนเนาะอยู่หน้าที35-36เด้อพวกหลานสามารถเปิดปึ้มไปได้เด้อรูปภาพที่หนึ่งเนาะรูปภาพที่หนึ่งเป็นรูปอย่างนอกพวกหลานเห็นนักเรียนกําลังเฮ็ดหยังเนาะนักเรียนนักเรียนนี่แม่นนักเรียนที่ดูมันเนาะดูมันเนาะส่วนของโรงเรียนของข่อยมันเนาะติดกับเดินโรงเรียนอยู่ใกล้แคมป์ห้วยเนาะอยู่ใกล้แคมป์ห้วยพวกข่อยได้เฮ็ดหยังในรอบห้วนเนาะรอบห้วนเพื่อป้องกันบ่ให้สัตว์เข้ามาทําร้ายเนาะเพื่อป้องกันบ่ให้สัตว์เข้ามาทำลายเครื่องปลูกของฝังต่างๆเนาะและพวกนักเรียนได้เฮ็ดอย่างนี้พวกข่อยได้เฮ็ดก็ข่อยได้พรวนดินมาขุดดินแล้วก็แปลงน้ำเนาะเพื่อเอาไว้อย่างเพื่อเอาไว้ปลูกผักนั่นเองเด้อพวกหลานเด้อบัดนี้เฮาไปเบิ่งอยู่ในรูปภาพที่2เนาะสำหรับรูปภาพที่2เนาะรูปภาพที่2นี้พวกหลังจากที่นักเรียนได้ขุดดินแปลงน้ำเรียบร้อยแล้วเขาเจ้าได้เฮ็ดหยังเขาเจ้าก็ได้ปลูกผักเราได้ปลูกอย่างผักอย่างเด้ได้ปลูกผักสลัดเป็นหมอผักสลัดผักบ้งผักกาดและก็ผักอื่นๆเนาะส่วนว่าต้นไม้กินมากแม่นจะได้ปลูกไว้ตามแคมหัวเนาะพวกหลานเนาะต่อไปแม่นรูปภาพที่สามเนาะสำหรับรูปภาพที่สามนี้แม่นพวกข่อยแม่นได้บัวระบัดเป็นหมอบัวระบัดนานพักหรือว่าสวนพักของข่อยอยู่เสมอเนาะเช่นว่าขาบ้งขาเมงลกหญ้าแล้วก็หดน้ําเป็นประจําทุกๆมื้อเนาะต่อไปเนาะรูปภาพที่4เนาะรูปภาพที่4ผักแต่ละชนิดอยู่ในสวนของนักเรียนนี่เนาะเป็นจังไดเขียวงามมันบอกเป็นตาสะอ่อนแท้ๆมันบอกเป็นตาอ่อนซอนแท้ๆเนาะแต่ละปีก็ได้เอาผักมีเมื่อกินอยู่บ้านนั่นบ่หลังจากเหลือกินแล้วก็ยังได้เอาไปขายบ่เอาไปขายเพื่อนำเอาเงินนี้เข้าคลังเนาะเข้าคลังของนั้นได้อย่างหลวงหลายเนาะหลังจากที่ว่าเหลือกินแล้วก็เอาไปขายนั่นเองเด้อพ่อป๋าเด้อบัดนี้ป๋าครูมีเวียกบ้านนำมาให้พ่อป๋านำเด้อเวียกบ้านให้นักเรียนเขียนเรื่องคืนตามรูปภาพทั้ง4รูปแล้วทายรูปให้ครูกวดเนาะสำหรับเวียกบ้านแม่นให้พ่อป๋าเขียนเรื่องคืนเนาะเขียนเรื่องคืนเราให้มันได้ก่อนเนาะเราแล้วก็เขียนเสร็จปุ๊บเขียนของตนเองเนาะเขียนแล้วเป็นคำสารส่งผู้ไม่สาวคู่กวดทางกลุ่มวัดกับของเฮาเด้อสำหรับบทเรียนของเฮาบทนี้เนาะแม่นได้เบิดเพียงเท่านี้เนาะให้พวกหลานแต่ละคนตั้งใจทำเฮียนเนาะมันส่งเรียกบ้านให้สาวคู่กวดทุกๆมื้อเนาะทั้งเช้าและกลางแลงนะพวกหลานเด้อและอย่าลืมเวลาอยู่บ้านให้รักษาสุขภาพของตนเองเนาะกินอยู่ให้สะอาดกินอาหารครบ5หมู่เด้อแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอเนาะจบคลิปนี้ไปสักครู่ขอลาไปก่อนเด้อขอขอบใจบ๊ายบาย